อาจจะต้องฝากตำรวจจริงในพื้นที่สมุทรปราการไปไล่สอบหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแก๊งที่มาอ้างเป็นตำรวจแล้วไม่ใช่ตำรวจเนี่ยเดี๋ยวตัวจริงเขาจะเสียชื่อเสียงเอานะเนื่องจากว่ามีแก๊งเนี่ยประมาณ 7-8 คนไปไล่เคาะประตูห้องแล้วจะพาคนในห้องในชุมชนนั้นน่ะไปตรวจฉี่อ้างว่ามาตามหาคนเสพยาเสพติดครับเนี่ยมันตามห้องผมอ่ะเดี๋ยวเสพป่ะเนี่ยไม่ไม่ลองนะอยู่ผมทำงานรอปอนะครับแล้วก็อีกคนครับชื่ออะไรคนว่าเพื่อนผมไม่ปวดเลยแล้วนี่ว่าใครโอ้โหตอนนี้มาเขาทำงานที่แถวนั้นอ่ะครับโอ๊ตเองเพื่อนผมปวดมีคนคนเดียวเรียกตั้งนานไม่ตื่นเร็วยังเร็วเสร็จอ่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นเราก็รู้สึกตกใจนะเพราะว่ามากันแบบนี้เนี่ยเครื่องแบบก็ไม่ใส่อะถ้ามานอกเครื่องแบบก็น่าจะต้องมีขอหมายมาด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชมครับแล้วมากันเป็นฝูงแบบเนี้ยคนที่อยู่ในห้องเขาก็ตกใจกันว่ามาเคาะอย่างเงี้ยเอาจริงเป็นผมคนนึงผมไม่กล้าเปิดนะไม่แล้วคนในห้องมาดีมาไลฟ์ไม่รู้อ่ะเขาหลับอยู่ด้วยอ่ะเมื่อกี้นี่แหละแล้วมาจังหวะตอนที่คนหลับคือกะว่ามันหนีไปไหนไม่ได้แน่ครับแล้วมาหาคนไม่ลุกไม่บอกชื่อด้วยนะครับมาสุ่มอ่ะเป็นลักษณะที่ว่ามาสุ่มแล้วก็อ้างว่ามาอ้างกับรปภ.ที่เขาดูแลตึกนี้อยู่บอกมาตามหาคนเสพยาใครอ่ะถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่จริงคุณต้องมีข้อมูลนะต้องระบุตัวตนได้ถูกต้องไม่ใช่มาแบบนี่มาสุ่มตรวจจับกันแบบนี้แล้วจริงเห็นว่ามีการอุ้มตัวไปด้วยนะเดี๋ยวไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังกันคุณผู้ชมครับ8คนที่เข้ามาเป็นห้องเช่าในชุมชนร่วมศรัทธาอำเภอพระประแดงครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเห็นว่าเดินสวนกับรปภ.ของตึกรปภ.เขาก็เอ่ยปากขึ้นมานะก็พูดขึ้นมาบอกพี่อย่าไปรบกวนชาวบ้านเขานะเขาหลับเขานอนกันแล้วเนี่ยช่วงนี้ 2-3 ทุ่มกันแล้วครับแต่แก๊งนี้มันมาแล้วมันก็ไม่ฟังกันนะครับอ้างว่าผมเป็นตำรวจพวกผมเป็นตำรวจจะมาเคาะห้องก๊อกก๊อกก๊อกขอตรวจฉี่ตามหาคนเสพยาผมว่าวิธีการแบบนี้ไม่มีนะเป็นวิธีการที่ดูสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายมากๆเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าด้วยชุมชนนี้ร่วมศรัทธาที่พระประแดงอย่างที่บอกก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้น2ทุ่มของคืนวันที่11พฤษภาใช่ครับคุณผู้ชมครับไปคุยกับเจ้าของห้องเช่ากันหน่อยนะคุณอภิวัฒน์นะครับอายุ57ปีนี่พาไปชี้ให้ดูเลยเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้เช่าโทรมาหาบอกพี่มีชายอ้างตัวเป็นตำรวจบุกมาที่ห้องเช่าครับนะจึงขอคุยทางโทรศัพท์ถามหาหมายหน่อยสิมีหมายค้นหรือว่าคุณจะมาจับใครมันก็ต้องมีหมายจับกันหน่อยนะครับแล้วฝั่งของ8คนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็อ้างบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาทำตามหน้าที่นะจนกลุ่มชายดังกล่าวเนี่ยก็นำตัวผู้เช่าออกจากจุดนี้ไปประมาณสัก2คนอุ้มไป2คนอุ้มไปเลยหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดก็บันทึกอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะเขาไปถอดปลั๊กกล้องวงจรปิดออกหัวหมอด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมทุกอย่างดูมีพิรุธหมดเลยอ่ะแล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของหอเจ้าของตึกเขาพยายามที่จะไปแจ้งความที่สภ.สำโรงใต้เห็นว่าไปแจ้งคุณตำรวจ2รอบนะคุณตำรวจไม่รับแจ้งความครับอ้าวทำไมอ่ะบอกแค่ว่าเดี๋ยวจะติดต่อให้กลุ่มชายในคลิปเนี่ยมาพูดคุยแต่สุดท้ายแล้วไม่เห็นมีใครมาเลยเดี๋ยวนะไอ้การที่บอกว่าจะติดต่อให้แสดงว่ารู้ว่าสิหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตก่อนนะรู้จักกันหรือเปล่าใช่อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้ารู้จักจริงก็ต้องติดต่อให้มาคุยได้ใช่ไหมครับครับสุดท้ายแล้วเจ้าของห้องเช่าบอกไม่เห็นมีใครมาคุยกับผมเลยเพราะฉะนั้นมาวันนี้ผมไม่คุยตำรวจแล้วผมคุยกับนักข่าวแล้วกันอยากจะให้นักข่าวเนี่ยช่วยให้ความยุติธรรมกับเจ้าของห้องเขาด้วยครับจะตำรวจจริงไหมน่าจะเป็นตำรวจจริงอ่ะน่าจะเป็นตำรวจจริงใช่ทั้งหมดเลยเอาเข้ามาได้ยังไงครับคุณได้รับอนุญาตจากใครหรือยังคุณมีหมายมีอะไรหรือเปล่าประตูเนี่ยมันมีรั้วรอบขอบชิดนะเขาพูดคำเดียวว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่เขามาทำตามหน้าที่มาเคาะประตูเรียกห้องนี้ห้องนี้นั่งกินข้าวอยู่ห้องนี้นั่งกินข้าวอยู่แล้วไปกล่าวหาเขาว่าเฮ้ยเนี่ยกูได้กินยานะเนี่ยมึงเสพยากันหรือเปล่าคุณผู้ชมก็อย่างที่เจ้าของห้องเช่าเขาบอกว่าครับตรงนี้มันมีรั้วรอบขอบชิดเพราะฉะนั้นการเข้ามาในช่วงเวลากลางคืนกลางค่ำกลางคืนแบบนี้มันบุกรุกได้นะครับแล้วเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นตำรวจจริงจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่คุณมีหน้าที่คุณมีอำนาจคุณต้องทำตามอำนาจที่กฎหมายเขาให้ไว้ด้วยนะอย่างน้อยก็ต้องมีหมายหน่อยอ่ะถูกต้องเอาจริงๆเหตุการณ์ดึกดึกดื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมตำรวจจริงเขาไม่กล้าบุ่มบามนะครับเขากลัวเข้าไปแล้วจะโดนแจ้งข้อหาบุกรุกเพราะตำรวจก็โดนแจ้งข้อหาบุกรุกได้เช่นเดียวกันแต่นี่มากันแบบนี้ครับฝากตำรวจจริงในพื้นที่แล้วกันที่บอกรู้ตัวเนี่ยสภ.สำโรงใต้นะครับ
ดูหน่อยแล้วกันว่าตกลงแล้วเป็นใครกันแน่ที่เข้ามาก่อเหตุครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี